กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนิพนธ์นาคสมภพสมาชิกวุฒิสภาผมพยายามเปิดด้วยนะครับแล้วก็ท่านพลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์ท่านพูดว่า2563รายงานแต่ปีนี้2566ก็เกิดมีความสงสัยนะครับถ้าตอบได้ขอให้ตอบด้วยนะครับว่ากสทช.ส่งให้ท่านเมื่อไหร่มันถึงได้มาในปีนี้ข้อที่สองขอทราบว่ากสทช.ได้รับแล้วเนี่ยนะครับได้ไปดำเนินการตามข้อสังเกตและข้อแนะนำอย่างไรเมื่อปีไหนเมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาท่านบอกว่าเอาไปทำตามนะครับผมก็เปิดดูคร่าวๆนะครับในหน้า53ท่านบอกว่านะครับตัดมานะครับผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังรอบคอบและปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและมติของรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดข้อความทำนองเดียวกันเนี่ยนะครับก็มีในหน้าอื่นอีกดูคร่าวๆนะครับในหน้า75ให้กำชับสำนักงานส่วนที่รับผิดชอบในการดำเนินการโครงการอื่นๆให้ความสำคัญในการดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างรอบคอบรัดกุมถ้างานปี2563มาให้รัดกุมในปี2566เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าท่านเลขาท่านเข้าไปรับข้อสังเกตและมาแนะนำได้อย่างไรและไปแนะนำเมื่อไหร่นะครับและทันการไหมนะครับก็อันนี้เป็นข้อที่สงสัยมากๆนะครับสำหรับรายงานครั้งนี้ครับขอให้ช่วยพิจารณาตอบด้วยนะครับแล้วท่านได้รอบคอบไหมที่ท่านได้กลับไปทำนะครับแล้วรอบคอบอย่างไรนะครับขอขอบพระคุณครับท่านประธานครับ